ซันยังไม่พร้อมมีลูกรับน้อยใจต้นหอมสุดโต่งเลี้ยงน้องปกป้องทำสัมพันธ์ห่างจุดวัดใจสัมพันธ์รักต่างวัยต้องปรับตัวยังมีลูกน้อยอีกซันประชากรเปิดใจกับทางข่าวสดออนไลน์หลังดีเจต้นหอมสกุลตลาเผยให้โอกาสฝ่ายชายสามารถได้เลือกใช้ชีวิตไปศึกษากับคนอื่นได้เพราะตัวเองต้องเลี้ยงลูกน้อยส่งผลความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมว่าบอกไปแล้วครับเราก็มีการคุยกันอย่างจริงจังว่าเราจะเอายังไงดีต่อชีวิตซึ่งผมก็ยังยืนยันว่าผมยังอยู่ผมไม่ไปไหนจริงๆน้องมีผลต่อความสัมพันธ์ไหมซันตอบว่าก็มีนะครับเพราะว่าปกติเรามีเวลาให้กันแต่พอน้องมาแทบจะไม่มีเวลาให้กันเลยก็ค่อนข้างจะห่างแต่ผมก็บอกกับเขาว่าไม่เป็นไรอยู่ได้เพราะน้องยังเด็กน้องยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และผมก็โอเคถามว่าแสดงว่าเราเข้าใจจริงๆหรอซันได้ตอบว่าเข้าใจครับถามว่ามีน้อยใจไหมมันก็มีบ้างอยู่แล้วเราเคยได้เวลาเต็ม 100% แต่ตอนนี้เวลาของเราหายไปเวลาเติมความหวานเราก็หายผมว่าเราโตๆกันแล้วก็คุยกันด้วยเหตุผลน้องยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วเขาอุปการะเป็นแม่บุญธรรมโดยแท้จริงเขาก็ต้องเลี้ยงจริงเมื่อถามว่าตอนนี้เราเข้าใจและปรับจูนให้เขาแล้วต้นหอมปรับอะไรเพื่อเราบ้างไหมในเมื่อเราเลือกที่จะอยู่ซันตอบว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับถึงแม้ตอนนี้เขาไม่มีเวลาให้ผมก็ไม่ได้น้อยใจอะไรนะครับเพราะตอนแรกที่เขาจะเอาน้องมาเลี้ยงเขาก็ถามเราแล้วว่ายังไงผมก็ทำอะไรไม่ได้ก็คงต้องยอมรับแม่ผมยังบอกเลยว่าเหมือนเลี้ยงหลานเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนอีกอย่างน้องเขาก็น่ารักตอนนั้นก็พูดอย่างนั้นแต่พอมาเจอกับตัวเองเข้าจริงๆก็ค่อนข้างมีผลกระทบนะเพราะว่าน้องตื่นทุกๆ3ชั่วโมงเราไปทำงานตอนเช้าก็จะมึนๆหน่อยก็ต้องช่วยเขาในการป้อนนมลูกหรือว่ากล่อมให้หลับผมเพิ่งจะอายุ28ปีเองวุฒิภาวะมันก็ยังไม่ใช่เลยความใจร้อนของผมอีกบางทีน้องร้องเยอะร้องทำไมร้องอะไรเนี่ยก็ไม่เข้าใจแต่พอหลังๆมาผมก็เริ่มปรับตัวนะเริ่มอยู่กับน้องได้แต่ก็ยังไม่100%ครับเมื่อถามว่าถ้าไม่คิดเรื่องเวลาที่หายไปรู้สึกไหมว่าต้นหอมยังรักเราเหมือนเดิมซันตอบว่าผมก็รู้สึกว่าเรายังรักกันดีอยู่นะครับเขายังแคร์ความรู้สึกกันอยู่ว่าเรายังไหวไหมอย่างที่บอกครับคือเขาให้ทางเลือกกับเราตอนแรกคนชอบบอกว่าเขาเห็นแก่ตัวแต่จริงๆแล้วไม่เลยนะครับเขาแคร์ความรู้สึกของผมที่เขาถามแบบนั้นนะผมก็ยังยืนยันที่จะอยู่เขามาถามว่าจะไปศึกษาใครหรือเปล่าผมก็บอกว่าไม่หรอกจะยังอยู่ไม่รู้จะไปทำไมถามว่าทุกคนจะรู้ว่าต้นหอมรักซันมากติดซันมากแต่พอมีน้องดูเหมือนว่าจะให้ซันไปศึกษาคนอื่นหลายคนก็งงว่าทำไมถึงพลิกเป็นแบบนี้ซันได้ตอบว่าใช่ๆเขาเป็นคนที่สุดโต่งแบบนี้ล่ะครับเขาต้องแยกแยะนะเราก็รู้สึกว่าเขาสุดโต่งในด้านนั้นๆไปเลยเวลามีสิ่งใหม่เขาก็จะสุดโต่งไปเลยตอนนี้ก็คุยกันว่าแบ่งเวลาหน่อยเพราะว่าเขามีพี่เลี้ยงอยู่ไม่ได้ดูแลเต็ม24ชั่วโมงแต่ก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปมาดูกันว่าผมจะอยู่ได้ 100% ไหมเลี้ยงเด็ก1คนมันไม่ได้เหมือนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคือต้องตื่นทุก3ชั่วโมงแม้กระทั่งน้องหลับก็ต้องเฝ้าไม่สามารถละสายตาได้เลยมันก็ค่อนข้างจะเป็นสิ่งใหม่ที่ผมไม่เคยเจอที่ไหนเหมือนกันเมื่อถามว่ามองถึงเรื่องกลัวการมีลูกไปเลยไหมหรือถ้ามีเองจะมีวุฒิภาวะมากกว่านี้หรือจะมีสัญชาตญาณความเป็นพ่อมากขึ้นซันได้ตอบว่าก็นั่นน่ะสิผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าผมมีลูกขึ้นมาผมจะต้องเป็นยังไงตอนนี้ถ้าถามว่ากลัวการมีลูกไหมตอนนี้เอาจริงๆนะครับผมก็ยังไม่พร้อมที่จะมีเพราะว่าวุฒิภาวะผมยังไม่ได้ความมั่นคงผมก็ยังไม่มีและก็ไม่รู้ว่าถ้าผมมีขึ้นมาผมจะสามารถเลี้ยงได้ดีหรือเปล่า
จริงๆผมชอบเล่นกับเด็กนะครับแต่ไม่ได้ชอบเลี้ยงเลี้ยงนี่คือต้องเต็มที่มากๆเรายังต้องทำงานอยู่อีกอย่างเราก็เพิ่งจะ28เองแต่ก็ต้องมาดูกันว่าจะยังไงต่อไปแต่ผมเองก็ยังยืนยันที่จะอยู่ครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ